ดีครับท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้เข้าร่วมรับรางวัลคนเคลื่อนไทยในวันนี้ทุกท่านครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็ได้มีส่วนเข้ามาร่วมกับกลุ่มแคร์ที่มาเขียนคลื่นไทยเมื่อ2ปีแล้วผมคิดว่าวันนี้ประเทศไทยเรากำลังต้องการคนที่มีความรู้มีประสบการณ์มีความห่วงใยบ้านมาช่วยกันคิดช่วยกันแสดงออกผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงก็ควรจะเปิดใจกว้างรับไปปฏิบัติในสิ่งที่คิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเพราะทุกคนก็ห่วงใยบ้านเมืองก็อยากจะแสดงการคิดเคลื่อนไทยเนี่ยก็มีหลายๆคนมาร่วมออกรายการแต่ว่าวันนี้ที่คณะของผมแคร์ก็ชวนผมว่าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มาคิดเคลื่อนไทยทั้งหลายก็จะมีการมอบรางวัลโทนี่วูดซัมอวอร์ดแก่คนเคลื่อนไทยทั้งด้านเศรษฐกิจด้านธรรมแล้วก็ในหลายด้านนะครับเพื่อจะให้เกิดการเป็นกำลังใจและแสดงออกของทุกท่านที่กล้าว่าแสดงออกให้กับประเทศไทยผมในฐานะที่เป็นอดีตนายกมาทำงานโดยตรงในหน้าที่มาเกือบ6ปีแล้วก็มาอยู่ต่างประเทศได้เห็นโลกกว้างที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่เคยมีมาแล้วก็ยังเป็นช่วงที่ตัวช่องว่างของอายุในแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยแคบลงก็เลยทำให้มีคนที่มีที่ต่างกันเนี่ยมาอยู่ร่วมกันพร้อมๆกันจนหมดไปความเข้าใจซึ่งกันและกันในระหว่างเจเนอเรชันความเข้าใจซึ่งกันและกันในระดับที่ต่างกันทั้งพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เรื่องการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักเพื่อจะนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเมื่อวานนี้ผมก็บังเอิญได้ไปรับรางวัลเรียกว่ามาโครเบิร์ตอวอร์ดจากมหาวิทยาลัยอิมพีเรียลของอังกฤษที่เขาให้รางวัลนี้ก็เพราะว่า DNA Nudge บริษัทที่ผมเป็นผู้ก่อตั้งและร่วมกับ Professor Chrisอะไร Imperial มี impact ต่อระบบการศึกษาทางด้านวิศวกรรมผู้มาโครเบิร์ตอวอร์ดเนี่ยมันจะเป็นเน้นทางด้านสาขา Engineering คือวิศวกรรมอันนี้เป็นวิศวกรรมทางด้านที่เอาเรื่องของระบบทางคอมพิวเตอร์ Telecommunication Biology พวกเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็มีโปรแกรมทาง AI เป็นสิ่งที่เป็นการรู้ทางด้านเทคโนโลยีโดยมี Engineering เป็นแกนกลางแล้วก็มี Impact ต่อระบบการศึกษาเป็นตัวอย่างของการศึกษาของมหาวิทยาลัย Imperial เขาเลยเชิญมารับรางวัลแต่สิ่งที่สนใจตรงนั้นก็คือด้านหลังของเหรียญนะครับเขาเขียนว่าGive me a fulcrum and a lever that's long enough I will move the world หมายความว่าถ้าให้ไอ้ตัวหนุนอันหนึ่งแล้วมาขานงัดขานดีดอันหนึ่งเนี่ยที่ยาวพอเนี่ยเขาจะเคลื่อนโลกให้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่หมายถึงว่าคนมีความฝันความพยายามที่จะเคลื่อนโลกหรือเคลื่อนทำให้ประเทศให้โลกให้ประเทศตัวเองให้สังคมตัวเองเนี่ยได้เคลื่อนไหวก้าวหน้าไปด้วยความรู้ความสามารถและความพยายามที่ไม่ยอมหยุดยั้งนั้นกลุ่มของแคร์
ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมคนมาคิดเรื่องไทยแล้ววันนี้ได้ตัดสินใจว่าจะมอบรางวัลให้กับคนต่างๆก็การคิดเคลื่อนไทยของกลุ่มแคร์จะเป็นการที่จูงใจให้คนเข้ามากล้าคิดมากขึ้นรางวัลที่กลุ่มแคร์ตั้งขึ้นวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรางวัลคนที่ผู้สร้างอวอร์ดหรือเป็นรางวัลที่คนเคลื่อนไทยคนเคลื่อนไทยก็ตามในด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับแล้วก็วัฒนธรรมหลายๆอย่างหลายๆเรื่องที่คิดก็เป็นสิ่งที่เป็นถือว่าเป็นกำลังใจรางวัลอาจจะไม่มีค่าอะไรแต่ใจที่พวกเรา appreciate หรือขอบคุณท่านที่กล้าคิดกล้าทำเนี่ยเพราะมันเป็นประโยชน์มหาศาลให้กับประเทศไทยและคนไทยก็ถือว่าสิ่งที่ท่านทำมีพวกเราอย่างน้อยตระหนักแล้วก็รู้สึกขอบคุณท่านจึงมีรางวัลวันนี้เกิดขึ้นรางวัลที่สำคัญคือรางวัลที่คณะกรรมการตั้งชื่อว่าโทนี่วุฒิสมบูรณ์และปีนี้ก็มอบให้กับคุณหมอสมุนนิตยาลำพาซึ่งถือเป็นเพื่อนร่วมงานที่สำคัญของผู้คนในเมื่อ23ปีที่แล้วเนี่ยคุณหมอสมุนมาที่พักไทยรักไทยซึ่งก็เป็นราชการข้าราชการแต่เขาคิดว่าเขาขายไอเดียนี้มาหลายพักแล้วก็ไม่มีการคืบหน้าพอดีไทยรักไทยตั้งขึ้นมาใหม่ๆก็ถ้ามีพรรคที่สนใจแล้วผลักดันกันเนี่ยเขาก็อยากเห็นคนไทยเนี่ยเข้าถึงหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเขามาอธิบายให้ผมฟังพร้อมกับคุณหมอสุรพงศ์ก็พวกเราฟังแล้วก็เอ๊ะน่าสนใจเพราะว่าผมเองก็ไปเห็นสิ่งที่คนไข้อนาถาตามบ้านนอกที่ผมเคยอยู่ก็มีความรู้สึกว่ามันต้องไม่มีอนาถาสิเราคนไทยเหมือนกันตอนเราลงคะแนนเสียงเราก็ให้เขาหนึ่งเสียงทำไมต้องให้เขาเป็นอนาถาก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันต้องทำไม่ได้ก็ไปปรึกษากันต่อหลังจากหมอสมุนอธิบายเสร็จว่าเอ๊ะเราจะเอาเงินจากตรงไหนยังไงก็มีการบริหารงบประมาณใหม่ที่มอบให้กับกระทรวงสาธารณสุขมาปรับใหม่มาเพิ่มอีกหน่อยก็ทำได้แล้วก็เอ๊ะมันทำได้ก็เลยตัดสินใจนำเป็นนโยบายที่สำคัญของพรรคไทยรักไทยนั้นแล้วจนถึงวันนี้คนไทยก็ได้รับเข้าถึงหลักประกันทุนซึ่งเราต้องขอบคุณหมอสมุนทรเพราะวันนั้นหมอสมุนยังมาทำหน้าที่เป็นเลขาของสปสช.ซึ่งจะเป็นแกนกลางในการดูแลความเคลื่อนไหวการบริการของคนไทยที่กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศซึ่งวันนั้นเนี่ยประชาที่เราสร้างสปสช.ขึ้นมาแล้วหมอสมุนเป็นคนแรกที่มาเป็นเลขาไม่เหมือนวันนี้เพี้ยนไปเยอะนะครับเพราะก็ผมต้องมีการปรับปรุงให้มันไม่เพี้ยนเพื่อบริการจะทนหน้ากว่านี้แล้วก็งบประมาณจะไม่ถูกหารมากขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆหมอสมวนซึ่งผมเห็นเขาแล้วเนี่ยผมดูว่าน้องคนนี้บุคลิกภาพเป็นคนดูใจดีจังดูเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจเป็นคนเสียสละผมคิดว่าครอบครัวของหมอสมุนคุณต้องภูมิใจที่ถึงแม้หมอสมุนจะอายุสั้นไปหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่เกิดมาคุ้มค่านอกจากว่าทำงานให้กับประเทศชาติแล้วก็เสียสละให้กับเอาสมองของตัวเองคิดให้คนไทยทั้งประเทศได้รับประโยชน์ผมคิดว่าครอบครัวคนจะภูมิใจในตัวคุณหมอสมุนแต่ผมก็ต้องขอแสดงความยินดีต่อภรรยาคุณหมอสมุนที่วันนี้มารับรางวัลโทนี่วุฒิสมบูรณ์
นี่ก็ขอแสดงความยินดีครับผู้ที่รับรางวัลอื่นๆอีกนะครับเราขอแสดงความยินดีทุกคนแล้วก็ขอให้พวกเรากล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากๆเพราะเราต้องการสมองต้องการความคิดต้องการความกล้าของคนไทยทุกคนครับขอขอบคุณอีกครั้งครับ